ครับวันนี้เรามาไหว้พระที่วัดถ้ำแจงนะครับให้กับวัดถ้ำแจงเพชรบุรีชะอำนะครับนักเรียนดูข้างหลังครับนะครับเป็นวิวทิวทัศน์ก็จะนำไปมอบให้กับนะครับเรามาถึงแล้วอยู่ข้างๆถนนนี่เองนะครับหรือว่าผู้ยากไร้หรือด่านกักกันด่านกักกันสัตว์นะครับแต่ละท้องที่เดียวก็มานิดเดียว200เมตรน่าจะถึงนะถึงไหมนะดูยิงถีบที่เขานะครับเห็นที่เขานะครับแต่ทำนิ่งตรงนี้นะนี่มีทำนิ่งก่อนนี่เห็นบรรยากาศแบบจับจับนะเห็นบรรยากาศแบบจับจับนะครับแดงนะครับที่นั่งบนศาลาการประเรียนหลังใหญ่นะก็จะมีพระประจำวันเกิดนะครับเป็นพระแก้วมรกตหลังหน้าปกนะครับยังมีรูปนี้ท่านได้ร่วมทำบุญปิดทองหรือว่าท่านอยากจะทำบุญถวายสังฆทานนะครับหรือว่าจะเสียไปเสียสีนะก็ขอได้เชิญนะครับศาลาการประเรียนหลังใหญ่ได้เลยนะฮะผ้าแดงปรารถนาอยากจะขอพรในเรื่องผ้าแดงเขียนพระบุญจะเป็นไงนะครับเมื่อเขียนเสร็จแล้วก็จุดธูปเราทำสักการะบูชานะแล้วเราพระแดงขึ้นไปที่ด้านหน้าองค์ปู่น้อมจิตอธิษฐานนะครับขอให้องค์ปู่นั้นทรงประทานพรในสิ่งที่หวังในสิ่งที่ขอชื่อใช่ไหมครับเขียนชื่อนะครับเดี๋ยวเราไปไหว อะไรนะรูปปั้นของพญานาคเดี๋ยวไม่ถูกนะครับนะเดี๋ยวดูภาพมาครับอยู่ครั้งแรกอ่ะนะมาครั้งแรกแต่ร่มโดนตกหนาวไม่มีสีสุดโตน่าประหลาดระดับนวัตต้องหานวัตท่านแดงตะบนเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะครับเดี๋ยวเราผ้าแดงไปผูกข้างบนครับผมเป็นไงบ้างพร้อมแล้วที่จะเดินทางต่อไปนะครับนิดนึงไปไหว้อะไรนะพญานาคเมื่อกี้กดศพเขาพูดว่าอะไรประมาณนั้นนะขอบคุณครับจะดื่มกับพี่นะสำหรับท่านที่สถานะของโรงปู่เสร็จแล้วนะจ๊ะเอาผ้าแดงนะไปใกล้จะกลับนะครับก็อย่าลืมแวะเวียนนะขึ้นไปไหว้พระประจำวันเกิดนะเป็นพระแก้วมรกตบางหน้าปกนะครับและก็จะให้ท่านได้ร่วมทำบุญปิดทองหรือว่าท่านอยากจะทำบุญถวายสังฆทานนะหรือว่าจะเสียสถานีสาวและเราก็กำลังมีการก่อสร้างพระอุโบสถอยู่นะตัวอุโบสถหลังแรกว่าเพื่อที่น้องศาสนาสาธุชนท่านใดมีความประสงค์อยากจะร่วมบุญส่วนทบทวนนะสร้างพระอุโบสถประจำวัดหรือว่าสร้างถาวรวัตถุประจำประจำวัดนะครับก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้นะที่ด้านบนศาลาการประเรียนหลังใหญ่หรือว่าจะแจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่เต็นท์ด้านล่างนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ตามสะดวกตามอัธยาศัยเลยนะส่วนพระแดงเขียนชื่อกันก่อนนะพี่นะปากกาอยู่ที่โต๊ะเลยจ้ะแล้วพระแดงเขียนสกุลวันเดือนปีเกิดนะแล้วคำขอพรมาเปลี่ยนบรรยากาศที่วัดถ้ำแจงนะครับในเรื่องอะไรแต่ว่าวันนี้นะจะเปลี่ยนระบุลงไปในพระแดงนะครับมันก็เลยจะแล้วก็จุดธูปเพียงปังนิดหนึ่งสักการะบูชาแล้วนำพระแดงขึ้นไปที่หน้าองค์ปู่น้อมจิตเดี๋ยววนรอบสามรอบไหมขอให้ลูกหลานประทานพรในสิ่งที่หวังในสิ่งที่ขอให้ก็ผู้คนเขาก็จะมาเอาสักการะแล้วก็จุดธูปเทียนแล้วก็ผ้าแดงเขาจะมีทีผ้าแดงอยู่นะครับใครจะมีพานก็59กับ6 99แต่เราพอประมาณครั้งแรกเนาะเดี๋ยวสิตามไปสิเราจะมาดูเกศพญานาคเกศพญานาคเป็นไงบ้างเกศพญานาคแล้วเขาบอกว่าเลยรอดทองรอดทองเลย
ที่ไงทางลอดท้องบรรยากาศติดภูเขาเนี่ยเฮ้ยมีทางไปนี่ใช่เขายังทำไม่เสร็จมันเป็นทางไปใช่เขาจะตอบว่านี่ลอดท้องลอดท้องไปได้ไหมลอดช่องช่องที่3นะนามะนามะพระพระประสบโชคใครมีโชคนะโชคใหญ่สาธุสาธุแล้วก็ช่องที่ไหนช่องที่5นะครับประสบโชคใครชนะทุกสิ่งเห็นไหมเห็นมาเก็บพญานาคเห็นห้ามปีนห้ามปีนเก็บจากพญานาคไปปับจันมินไปยืนนี้มาไปยืนนู้นไปยืนนู้นค่ะไปเร็วสมานี่ถ่ายรูปให้ก่อนนะไปเร็วนี่ยืนตรงนั้นนี่เป็นใหญ่ทำแจงระหว่างแดดมันร่มมันเดี๋ยวมาถ่ายเดี๋ยวเราจะมาถ่ายตรงนี้พอดีเลยนะครับหน้าเลยนี่มุมนี้ไปดีนะครับเราอยู่ตรงข้างหน้าองค์พญานาคราชเดี๋ยวทุกประเด็นด้านในพี่น้าหยิบได้เลยจ้ะนะครับนะส่วนท่านใดนะจ๊ะหิวน้ำนะจ๊ะอยากรับประทานน้ำนะที่เต็นท์สีขาวด้านหน้านะจ๊ะมีผู้ใจบุญนะครับที่ขอพรองค์ปู่และประสบความสำเร็จนะได้นำน้ำนะมาแจกโรงทานนะจ๊ะสามารถหยิบทานได้เลยนะพี่นะขอบใจเย็นๆใจร่มๆนะค่อยๆเดินดูให้ทั่วๆให้รอบๆบริเวณองค์ปู่นะชอบองค์ไหนส่วนไหนนะครับก็ถ่ายรูปเดี๋ยวไปดูเป็นที่ระลึกนะครับว่าครั้งหนึ่งเราเคยได้มาสักการะขอพรนะครับองค์ปู่นะพญาศรีเพชรคีรีมหามุนีศรีสุทโธนาคราชนะครับณวัดถ้ำแจงตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดนะครับก็อย่าลืมแวะเวียนขึ้นไปไหว้พระประจำวันเกิดกันก่อนนะพี่นะที่ด้านบนศาลาการประเรียนหลังใหญ่ราคาสีแดงที่ด้านบนศาลาการประเรียนหลังใหญ่นะก็จะมีพระประจำวันเกิดนะครับเป็นพระแก้วมรกตปางนาคปรกนะครับแล้วก็ยังมีลูกนิมิตให้ท่านได้ร่วมทำบุญปิดทองหรือว่านะครับตอนนี้เราอยู่ข้างหน้าองค์พญานคราชนะครับผมที่วัดถ้ำแจงครับถ้าใครผ่านไปมาก็แวะนะครับอยู่ใกล้มากติดถนนเห็นจ่าจ่าแล้วไม่ต้องมาพี่เพียงมุมนี้แต่แรกมุมนี้มุมนี้มุมนี้เห็นนะฮะองค์พญานาคราชเห็นเลยเราอยู่ใกล้ๆนิดเดียวลมเริ่มมาแล้วลมเริ่มมาแล้วตอนเช้าน่าจะสวยมากตอนเช้าแสงของฉากของภูเขาอ่ะนี่ติดกับภูเขานะครับเรียกว่าเขาอะไรเขาจะถ้าตรงมองไม่ด้านซ้ายมือข้างหน้าก็จะเป็นคานีด้านกับกันแล้วก็มีทางเข้ามาแล้วก็เป็นคานีอยู่ข้างล่างก่อนถึงแยกจะไปสามก่อนถึงแยกชะอำก่อนถึงปั๊มแท่งปั๊มลุงแท่งก่อนถึงปั๊มลุงแท่งนะThank you.
เดินลงไปเอาเลยปิดร่มเลยไหมปิดร่มเลยมาพี่คนเดียวเลยเอาเองเลยเรามีฉากหลังพญานาคราชเป็นไงครับเพราะว่าอ๋อคือมันเป็นทางลงแบบทางชันลงใช่บันไดที่มันทางมุมนี้พี่ไม่ได้ถ่ายภาพนิ่งเลยได้เรามาไหว้องค์พญานาคราชที่วัดถ้ำแกงนะครับผมก็จะไปกินกาแฟแล้วได้เลยครับแนะนำให้มาช่วงพบค่ำนิดนึงแล้วก็เช้านะครับเพราะอากาศมันก็จะเย็นๆนึงหน่อยแต่ถ้าเราวันนี้เที่ยงเลยมันอาจจะร้อนปิดมุมนี้สวยเห็นตาจิตอธิษฐานนะครับขอให้หลวงปู่นั้นทรงประทานพรในสิ่งที่หวังในสิ่งที่ดีประทานพรสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคลนะครับให้กับตัวเราและครอบครัวของเรานะฮะเสร็จแล้วหลังจากนั้นมุมนี้ก็จะอีกได้อีกรูปแบบนึงนะครับสำเร็จนะได้ทำน้ำมาเป็นไฟครับมันก็อาจจะเมฆเยอะหน่อยนึงนะมุมนี้ใครจะมาสักการะก็แวะมานะครับวัดถ้ำแจงชะอำติดกับด่านกักกันสัตว์นะครับก่อนถึงปางคาเมลก่อนถึงปั๊มลุงแท่งขึ้นไปไหว้ครับวันเกิดจะก่อนนะพี่นะที่ด้านบนศาลาการบริการประจำวันเกิดนะครับเป็นพระแก้วกรกฎสานะครับ